มือกอพิเศษนะรอบนี้นะฮะเป็นรอบที่2นะเป็นการเล่นกันระหว่างนะฮะหมวดต่อยนะฮะเซียนต่อยจากเมื่อก่อนอยู่ท่าน้ำนนนะฮะตอนนี้ก็คือเซียนต่อยวัชรนะฮะก็ไปทำซุ้มกันนะฮะจนกระทั่งมีชื่อเสียงนะครับแล้วก็มีชมรมสมาชิกในชมรมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็สุดยอดเซียนนะฮะนัดสุทธิธรรมวสีนะฮะสุดเซียนนัดนะฮะซึ่งตอนนี้ก็เซียนต่อยนะฮะหมวดต่อยเดินหมากขาวนะฮะเป็นม้าเทียมโคนผูกเม็ดมาตรฐานนะฮะส่วนของเซนนัทก็น่าจะเป็นม้ายงขวานะฮะเป็นตามรูปทรงปกติแล้วเวลาเล่นกันเนี่ยถ้าขาวเดินก่อนขาวก็มักจะเดินม้าซ้ายหรือม้าขวานะหรือม้ามังกรเพื่อเป็นการกำกับรูปนะทำให้คนที่เดินหลังเนี่ยจะต้องนั่นนะนั่นนี้เซนนัทก็เปลี่ยนรูปนะเปลี่ยนจากม้าขวาเป็นม้าเทียมมาตรฐานเหมือนกันนะฮะคล้ายๆกับการเปลี่ยนหมากเนี้ยน่าจะมีเจตนาที่จะโจมตีนะหาทางโจมตีฝั่งขาวเพราะว่าม้าขวาเนี่ยตามหลักแล้วจะโจมตีเพื่อเอาชนะม้าเทียมโคนมาตรฐานยากนะเพราะม้าเทียมโคนมาตรฐานเนี่ยมันถูกออกแบบมาให้แก้ไขกับม้ายงขวานะแต้มนี้ก็ทำให้ต้องเปลี่ยนเป็นม้าเทียมนะแล้วก็ปูเบี้ย3ซึ่งเซนต่อยหมดต่อยนะก็เอาเบี้ยกินนะเบี้ยกินเบี้ยที่คอควายนะคอควาย5นะม้าแดงก็เบี้ยคุณคอควาย5แล้วก็ขาวก็ขึ้นขุนนะทีนี้ก็ต้องดูว่านะฝั่งขาวจะโจมตีฝั่งแดงอย่างไรนะก็อาศัยนะปูเบี้ยนะปูเบี้ยเพื่อจะโจมตีหน้าขุนนะเป็นลักษณะของการปูเบี้ยเพื่อโจมตีหน้าขุนนะแต้มนี้ก็หมดต่อยก็ตั้งรับอยู่นะสักช่วงหนึ่งทีนี้ตำแหน่งนะที่ว่าแดงเนี่ยจะได้เดินก่อนอยู่ช่วงหนึ่งเพราะว่าแดงเป็นฝ่ายนะเอาม้าเกาะโคนเอาไว้นะแต้มนี้ตอนนี้ขาวเนี่ยจะต้องหาทางขยายตัวนะขาวต้องหาทางขยายตัวหมากนะขยายตัวหมากโดยการเดินเบี้ยเดินเรือเดินอะไรนะให้มันครบถ้วนกระบวนความแล้วฝั่งแดงก็จะพยายามนะขยายตัวใหญ่เช่นโคนนะโคนไปที่จอจาน6นะเพื่อจะเดินขุนขึ้นเพราะนั้นแต้มนี้ก็คือต้องแก้ไขนะฮะฝั่งขาวนะฮะจะต้องพยายามละลายนะฮะละลายตัวหมากนะละลายตัวหมากเพื่อจะทำให้กำลังของฝั่งแดงลดลงนะ
เสียงมาแล้วครับเสียงมาแล้วเมื่อกี้อาจารย์พูดไม่ได้เสียงเทียบเลยแบบมันหมดครับก็กราบสวัสดีครั้งนะพอดีพี่ฟานเดี๋ยวภาพมันมืดไปส่วนหนึ่งนะครับตอนนี้นะฮะก็เรากำลังแก้ไขเรื่องของเสียงอยู่นะครับสัญญาณเสียงแล้วก็เดี๋ยวเราจะจัดการเรื่องสัญญาณภาพนะครับพอดีโทษทีสักครู่นะฮะภาพคนดูไม่เป็นไรเพราะจอมันปิดอ๋อภาพคนดูท่านเห็นนะครับนะตอนนี้ทางฝั่งภาคจะมันจะบังจออยู่แต้มเนี้ยนะก็มาถึงขั้นนี้ก็ถือว่านะทางฝั่งของหมวดต่อยนะครับเดินม้าเทียมรับได้อย่างเหนียวแน่นนะฮะเป็นนักหมากรุกฝีมือดีนะเรียกว่าเก่งทีเดียวแหละครับโอ้จอชัดนะครับตอนนี้นะกลับมาแล้วนะครับท่านผู้ชมผู้ฟังทางบ้านนะตอนนี้ก็จะเห็นภาพว่านะครับหมาก็มีการกินตัวกันออกไปนะกินม้าไปคนละตัวนะฮะแล้วก็กินเบี้ยไปคนละ3ตัวนะฮะตำแหน่งตอนนี้ก็คือของทางนะหมดต่อยก็ใช้โครงสร้างคล้ายๆกับเม็ดซ้ายนะฮะมานะครับสวัสดีครับวันนี้ก็เรียกว่านะมากันอุ่นหนาฝาข้างนะทางฟานก็มีทีมงานคุณภาพมาช่วยนะฮะแล้วก็ทางก็ต้องขอบคุณทางสวนป้านีนะฮะเรียกว่าท่านก็มีความเอื้อเฟื้อต่อกีฬาหมากรุกนะเป็นอย่างสูงตอนนี้นะฮะมาถึงเรื่องของนะก็เริ่มรู้คะแนนมาเป็นลำดับนะนี่เป็นรอบที่2นะครับของการแข่งคลับมีตติ้งเย่าเยือนนะฮะของทีม10ทั้งหมดหมากรุกทั้งหมดนะฮะ11ทีมนะครับรุ่นแล้วแต่เป็นทีมหมากรุกที่มาจากซุ้มหรือว่าชุมนุมนะหรือว่าชมรมของหมากรุกนะฮะที่มีชื่อเสียงระดับประเทศตอนนี้นะฮะเซียนนัทเดินโคลนเข้ามานะครับเพื่อจะมากดดันหมดต่อยนะฮะเซียนต่อยนะครับแต่นี้ถ้าหมดต่อยกินนะฮะนัดก็จะใช้ม้าเข้าไปเกาะนะฮะก็จะทำให้นัดได้เดินก่อนนะฮะหมดต่อยจะใช้โคนมาเสริมนะครับก็จะไม่กินแต่นี้เป็นแต้มแก้ไขที่ดีนะครับแก้ไขที่ดีการที่เดินโคนเข้ามาปลูกการจะดูคอมเมนต์แล้วก็เราจะขึ้นต่อยอ๋อได้ครับเขาชอบคนภาคมากได้ครับขอบคุณนะครับครับคุณจารึกนะครับก็ยินดีนะครับแล้วก็มีโอกาสผมก็นะฮะมานะครับมาช่วยกันนะก็จะทำให้นะฮะมีอยากจะให้ความรู้นะฮะเหล่านี้มันถูกเผยแพร่ออกไปนะครับหากินนะฮะแต่นี้กินเซนนัทใช้ม้ากินเข้ามานะครับก็จะเป็นเรียกว่าเดินก่อนนะเป็นลักษณะของการบังคับหมาเพื่อจะให้ได้เดินก่อนนะครับหมดต่อยก็พยายามต่อตอนนี้ได้มีการต่อมากไปแล้วอย่างละ2ตัวนะครับก็คือกินโคลนกินม้าไปอย่างละคู่นะฮะตอนนี้ก็จะเหลือโคลนม้านะของทั้ง2ฝั่งโดยตำแหน่งขาวเนี่ยนะฮะมีตัวที่ดีก็คือเม็ดที่ผูกเบี้ยนะฮะแต่ตอนนี้เซนัทกดดันนะฮะกดดันโดยการนะเกิดขึ้นเสมอพี่ต้องเหมือนนะนะตอนนี้ก็นะฮะระหว่างที่เรากำลังรอฝั่งขาวนะครับของหมวดต่อยเดินนะครับซึ่งตอนนี้ไม่ต้องรีบนะฮะผมไม่จมในกฎนาฬิกาด้วยในการเล่นหมากรุกนั้นนี่นะฮะในยามที่เราจะต้องคิดพินิจพิเคราะห์นะฮะเนี่ยแต้มนี่เป็นแต้มสำคัญไม่ควรรีบร้อนนะแล้วเราดูเวลาแล้วทั้งคู่เวลาดีมากนะฮะของหมวดต่อยมี22นาทีของเซนนัทมี20นาทีนะไม่มีความจำเป็นต้องรีบร้อนนะแต่นี้เซนนัทอ๋อเป็นนันโทษนะครับเป็นนาฬิกาของเซนนัทนะครับแต่นี้เป็นนาฬิกาของเซนนัทเพราะฉะนั้นของพี่มาแล้วก็จังหวะนี้อาจจะเป็นจังหวะที่เซนนัทนะเดินเม็ดขึ้นไปได้ก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องดูกันให้ละเอียดนั่นเป็นไงครับน้อยไปหน่อยเวลาเขากินข้าวอยู่ในเวลาเขา
แขกมากินหน้าไหมอยู่ในลายนะฮะอยู่เขาเรียกว่าอยู่ในใจนะฮะแต้มนี้แต้มนี้สำหรับฝั่งแดงก็คือเป็นแต้มโยนเม็ดให้เมียกินนะครับเพื่อจะเดินเม็ดฮะแต้มนี้ดีนะฮะข้างบนอาจารย์ข้างบนนะอาจารย์ข้างบนชั้นห้องที่สองห้องในห้องสองไม่ได้ผลปะข้างล่างอย่าเข้าแล้วนะครับห้องน้ำแต้มนี้นะฮะแต้มนี้เนี่ยเป็นแต้มที่เซนนัทตัดสินใจเดินดีนะตอนนี้พอหมดถอยควรไปไล่เนี่ยนะที่ผมเห็นไว้เนี่ยคือเซนนัทเอาม้ากินเม็ดนะฮะแล้วก็เดินเบี้ยขึ้นไปก็เป็นแต้มหนึ่งนะฮะแต่ถ้าไม่อยากทำแต้มนี้นะฮะก็ต้องดูว่าจะเดินอะไรนะฮะเขารอสูตรอยู่หรือจะถอยนะฮะถอยกลับมาแต่ความที่เป็นเรือ2ลำนะฮะยังเหลือเรือคนละ2ลำเนี่ยแต้มนี้แดงควรจะต้องหาจังหวะที่ดีนะฮะดีกว่าที่จะถอยม้าเฉยๆนะฮะถ้าถอยม้าแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะเสียจังหวะนะแต้มนี้ต้องดูนิดนึงว่ามีอะไรเช่นใช่ไหมกินเม็ดไหมไล่ไปก่อนไหมอะไรเงี้ยนะหรือว่าเม็ดกินเบี้ยนะแต้มนี้ก็ต้องขอดูให้ทั่วนะแล้วฝั่งขาวมีลูกสวนอะไรนะที่เขาจะกินเอาเบี้ยกอไก่กินเบี้ยนะขอไข่ห้าแล้วเอาเรือตีลุกอะไรเงี้ยนะคือฝั่งแดงต้องตรวจให้ทั่วนะเขาเรียกว่าดูให้ทั่วกระดานเรามีสำนวนนะดูให้ทั่วกระดานมันมีอยู่สองสำนวนนะฮะที่เกี่ยวข้องกับทั่วกระดานคือเขาเรียกแกล้งทั่วกระดานที่เซียนรุ่นใหญ่จะบอกเช่นเซียนจีบอกแก่งทั่วกระดานแปลว่าเก่งทั้งต้นทั้งกลางทั้งปลายจึงจะเป็นสุดยอดได้นี่คือทั่วกระดานอีกกรณีหนึ่งคือดูเบี้ยให้ทั่วกระดานกรณีนี้จะต้องเป็นลักษณะของการดูเบี้ยให้ทั่วกระดานดูให้ทั่วกระดานว่าเราจะกินอะไรนะเราจะถอยยังไงแต่ที่แน่ๆนะความเห็นผมเนี่ยการถอยม้าเฉยๆเนี่ยมันทำให้การเดินมันก็จะล่าช้านะสะดุดตอนนี้ต้องดูดีๆนะดูดีๆนิดหนึ่งว่าจะยังไงแต่ถ้าทำอะไรไม่ได้จริงๆก็คือต้องถอยนะแต่ถ้าทำได้มีไหมแต้มที่ว่านะใช่ไหมกินเม็ดลอยเบี้ยใช่ไหมทางนี้สวนมาทางนี้ปักโคนเนี่ยนะแต้มนี้ต้องอ่านประมาณ 4-5 ตานะฮะนะกรณีเนี้ยถ้าเทียนนัทจะเอาม้ากินเม็ดขาวนะแล้วตอนนี้ตำแหน่งยังพอๆกันนะฮะตำแหน่งยังพอๆกันเพียงแต่ว่าของหมดต่อยของพี่ต่อยเนี่ยโอ้แต้มนี้เหนือชั้นอะแต้มนี้โอ้โหแต้มนี้เซนนัทเดินดีมากนะฮะแต้มนี้โอ้โหเซนนัทเอาเรือกินโคลนนะครับแล้วเอาเรือลุกโอ้โหแต้มนี้แต้มนี้เลยนะว่าคนภาคเข็มขัดสั้นไปเลยครับผมยอมรับเลยนะแต้มนี้โอ้โหนัดเอาเรือกินโคลนพอพี่ต่อยขุนมานัดเอาเรือลุกครับเห็นไหมแต้มนี้ถ้าพี่ต่อยหนีขุนมาทางนี้ใช่ไหมก็จะโดนกินลุกฆ่าดิตอนนี้ก็มาถึงตรงนี้แล้วนะฮะก็เป็นนัดดีกว่าชัดเจนนะฮะเป็นไงพี่แอมเป็นไงสมานครับเนี่ยสมานเลยเฮ้ยจันทร์ตัวหืมจันทร์ตาตามนี้นะฮะเรือขาวจะโอ้เรือขาวหลบเลยแล้วฮะเรือขาวหลบเข้าไปไกลแดงก็กินตัวนะฮะกินตัวเข้าไปเรื่อยนะฮะกินตัวเข้าไปเพื่อนร้อย
โอ้โหแต่เมื่อกี้นี้สมแล้วนะฮะผมยอมรับเลยว่าแก้มนี้นะฮะถ้าเผื่อขาวต่อเรือเพื่อจะเอาขุนหนีออกไปจะยังทันไหมนะลุกนะตัดสินใจลุกเช่นนั้นจะทำยังไงนะมีคนปิดกับขึ้นขุนนะขึ้นขุนก็น่าจะปลอดภัยเฮ้ยเอาเลยครับไม่ถือใช้ได้หรอไม่ใช้ใช้ถือดูนะครับปิดไปเลยนี่เรามีนักกีฬามาเรื่อยๆนะมีความหลากหลายมากนะวันนี้ชมทีมชายเชสนี่แบบรีครูทได้เก่งทั้งน้ำหนักส่วนสูงสรีระความสามารถแหมต้องชมเลยชมเลยชายเชสนี่หลากหลายมากนะเนี่ยจะทันไหมนะแต้มนี้นะตาหมดต่อยคุณจะต้องเอาเรือกดโคนอ๋อใช้เรือกดม้านะครับเรือกดม้าน่ากระดานนี้ต้องฟานฮะพี่ก็ฝากไปถอดนะกระดานที่2ด้วยนะตอนที่นัดเอาเรือกินโคนเป็นแต้มที่สวยมากเลยอะเราก็คิดไม่ถึงว่าเขาจะเห็นอะไรขนาดนี้นะต้องยอมรับว่าโอ้โหเรือกินโคนหนาวเลยอะนักติวไปเช็คผมติวให้เนาะเพราะว่าฟานติวให้นะได้ครูดีแม่อะไรแต้มขึ้นว้าแม่แล้วก็เลยอื้อหือเดียวครับขอบคุณนะครับคุณแนตตี้นะครับก็มีโอกาสเราได้นะฮะแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับผมก็พอจะรู้เรื่องเหล่านี้นะฮะก็ทำให้เราพอจะเห็นภาพว่าคู่ต่อสู้เขาตั้งใจทำอะไรนะสวัสดีครับสวัสดีครับว่าเป็นการเดินอะไรนะตอนนี้นะตัวแพ้ชนะในเกมของฝั่งแดงคือโคนที่อยู่ข้างขุนนะเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยเซนัทก็ไม่ควรรีรอนะอย่างเมื่อกี้เนี่ยนะไอตอนที่เซนต่อยพยายามพิษหมดต่อยกินเบี้ยเข้ามาเนี่ยเซนัทสามารถจะล่องโคนเข้าไปทำเกมแพ้ชนะได้เลยนะเพราะจริงๆหมากเนี่ยหมากลุกมันไม่ใช่เรื่องของเบี้ยนะมันเป็นเรื่องของขุนแต่แน่นอนนะฮะเล่นเพื่อความปลอดภัยก็เซฟตี้ไปนะครับตอนนี้ก็ดูซิว่าฝั่งแดงจะเวลายังโอเคนะฮะทั้งคู่ของหมดต่อย19นาทีนะฮะเกือบ20เซนัทมี14นะฮะเราทำรุ่นเจ้าจ้าหน่อยคนรุ่นเจ้าจ้ารุ่นเยอะที่ผมบอกครับก็ฝากนะครับสำหรับนักกีฬานะครับใช่ครับใช่ไหมฮะเราทางตากศิลาดินแดงนะครับเมื่อประมาณรุ่นเกือบ3ปีเนาะเราเคยจัดการแข่งขันนะฮะเรตติ้งใช่ไหมครับแล้วก็มีรุ่นหนึ่งที่เราเรียกว่ารุ่นเจ้าจ้านะก็คือคำว่าเจ้าจ้าคือฝีมือพอใช้ได้แต่ว่าเรตติ้งก็ไม่ได้สูงนะฮะแล้วเราก็เหมือนกับติดค้างการจัดการแข่งขันไว้นะฮะทำให้ยังไม่รู้ผลแพ้ชนะนะในรุ่นนั้นนะก็ทำให้เราจะต้องจัดนะจัดให้ครบให้สมบูรณ์ดังนั้นเนี่ยในเดือนเมษาเนี่ยนะฮะเราอาจจะได้ใช้พื้นที่นะการแข่งขันในเซ็นทรัลพระราม2นะครับก็จะได้มีโอกาสประกาศจัดนะฮะหมักลูกไทยรุ่นประเภทเจียวจ้าวขึ้นนะอีกครั้งหนึ่งนะเพื่อทำให้รุ่นที่ยังแข่งไม่จบนะได้มาแข่งให้จบเดี๋ยวเราจะประชาสัมพันธ์ไปสัปดาห์หน้านะว่ารุ่นนี้มีใครบ้างที่อยู่ในข่ายแล้วก็ยังไม่ได้เข้าแข่งขันนะไม่สิ้นสุดจริงๆแต้มเมื่อครู่นะถ้าเป็นผมว่าแต้มที่ดีของเซนัทคือเดินเบี้ยนะเปิดเบี้ยที่อยู่ข้างขุนขึ้นไปสูงอีตานะแล้วเดินขุนไปอยู่ตานั้นเนี่ยจะทำให้ปลอดภัยมากแล้วก็ไม่มีอะไรต้องกังวลอีกแล้วนะแต้มเนี้ยขุนแดงเนี่ยตราบใดที่ยังไม่ได้ขึ้นไปเนี่ยนะการแพ้ชนะ 100% ก็มันยังไม่เกิดขึ้นนะหมากลุกเนี่ยเป็นต่อจริงนะแต่ถ้าตราบใดที่ขุนไม่ปลอดภัยเนี่ยคิงเซฟตี้ไม่เกิดขึ้นเนี่ยเราอย่าไปชะล่าใจเด็ดขาดโดยเฉพาะเขามีเรือ2ลำเด็กๆบางทีเด็กๆจะเป็นอย่างเงี้ยนึกว่าชนะเหลือเฟือปล่อยขุนไว้โดดเดี่ยวเข้าเรือมาล็อกกลับมาแพ้ได้เลยนะแต่อย่างนี้ต้องไม่ประมาทเด็ดขาดทางที่ดีใช่ไหมก็คือกินละลายตัวไปแล้วก็นะ
ประคองความเป็นต่อไปนะแต้มนั้นก็สามารถเข้าได้นะสวัสดีครับคุณเซนต์วาเลนไทน์นะครับครับขอบคุณมากครับนะก็หวังว่านะจะได้เราได้แลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับและท่านได้รับฟังแล้วก็ได้รับประโยชน์นะครับก็ไม่ได้ว่าบรรยายนั้นจะถูกผิด 100% นะครับแต่ว่าเราดูด้วยหลักการแล้วก็บนความเป็นไปได้แล้วก็หลักวิชาที่ถูกต้องแต่นี้นะหมวดต่อยก็ต้องการกดดันนะครับกดดันเซนนัทโดยการนะใช้เบี้ยนะมากดทำให้ขุนแดงเดินยากนะขุนแดงจะอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ปลอดภัย 100% นะแต่แต้มนี้แน่นอนนะความที่ว่าขาวเนี่ยเหลือตัวน้อยมากนะฮะมันก็คงจะต้องเป็นฝ่ายแก้ไขนะครับก็ใช้คำนั้นจะดีที่สุดนะครับตอนนี้นะครับเซนนัทก็เอาม้ามาบังหน้าขุนตัวเองนะฮะทำให้โครงสร้างของฝั่งแดงนะฮะแข็งแกร่งนะครับผูกโคนด้วยกันเรือลุกอีกด้านด้วยนะฮะแล้วก็ทำให้ขุนปลอดภัยด้วยนะครับก็หลากหลายนะฮะเนี่ยเดินรุ่นนี้นะยอมรับตอนนี้นะฮะต่อเรือทีนี้ถ้าต่อเรือแต้มนี้นะฮะฝั่งแดงจะมีโอกาสอะไรบ้างไหมนะฮะก็ยังสามารถหลบได้นะฮะหลบเรือได้หรือนะฮะเราเชียงโอ้โหพี่เดชาที่หมดขึ้นแรกนี่กดแท็กติกแล้วเหรอลายพร้อมสดจริงๆเดชาเดชาแล้ววันยกไปผมนะโอ้รู้แล้วมันจะร้อนพี่ขอข้างนึงก่อนนะอ้วนขอข้างนึงนะแต้มนี้นะฮะสำหรับฝั่งแดงกินตัดสินใจกินเลยนะกินเลยแล้วก็มีเอามือดีนะม้าจับถ้าลักษณะนี้นะก็คือต้องเอาแหมมันก็จะเป็นโคนม้ากับเบี้ยผูกนะฮะแนวโน้มเซนนัทก็จะมีโคนม้าเบี้ยผูกไล่เรือนะถ้าเดินแต้มนี้กลับมาบ้านทีนี้หมดต่อยใช่ไหมก็มีแต้มลอยเบี้ยนะลอยเบี้ยคู่นี้จบแล้วลอยเบี้ยแล้วพยายามเอาขุนขึ้นไปบังคับกินตัวโน้นนะจะได้ไหมคือถ้าท่านผู้ชมผู้ฟังนะกลับไปกรอดูเทปของกระดานนี้นะฮะผมก็แนะนำนะว่าตั้งแต่ตาแรกนะฮะก็คือที่นัดเอาโคนกินนะเอาเรือกินโคนนะฮะแล้วก็ลุกแล้วก็กินนะฮะเป็นแต้มที่สวยมากแต่ว่าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเซนัทจะยังทำแล้วหยุดหมากจะยังหยุดสะดุดเหมือนโบ๊ทนะฮะผมมีความรู้สึกว่านัทสามารถทำได้ชัดเจนกว่านี้นะฮะเพราะว่าหาแต้มนี้มันทำให้มันชนะเหมือนกันแหละแต่ว่ามันต้องใช้เวลาต้องใช้พลังงานสูงนะฮะเพราะจริงๆตอนแรกที่เรือนัดอยู่คลอง7แล้วม้าเนี่ยแต้มที่ถูกคือนัดต้องล่องโคนข้างขุนลงไปเลยเพราะว่าหมากคือเอาแพ้ชนะด้วยลูกไม่ใช่ด้วยกำลังคนและที่เหลือก็ปล่อยเรือพี่ต่อยกินอะไรก็กินไปใช่ฮะมันควรจะต้องชนะได้เด็ดขาดเร็วกว่านี้เพราะว่าแบบอันนี้มันคือช้าแต้มครับยังไงนะอีกนานไหมมีงานแข่งใช่ไหมครับเจียวจ้าวอ๋อครับเจียวจ้าวนะฮะก็ที่ผมมองไว้ครับดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังนะฮะก็ที่ผมวางไว้นะฮะคือในเดือนเมษานะครับตอนนี้เรากำลังประสานงานกับห้างเซ็นทรัลพระราม2นะครับเพื่อขอใช้สถานที่นะฮะขอบคุณมากครับที่ท่านถามเพราะว่าเราก็คิดถึงแฟนคลับนะฮะเราคิดถึงทุกคนนะไม่ใช่ว่าไม่คิดถึงนะฮะคิดถึงทุกคนเลยเพียงแต่ว่าด้วยข้อจำกัดเรื่องนะฮะของโควิด-19นะฮะทำให้ทางการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องเนี่ยไม่ได้อนุญาตให้เราจัดนะฮะดังนั้นก็เลยต้อง
้องหยุดจัดกันไปช่วงหนึ่งนะแต่ตอนเนี้ยก็คิดว่าน่าจะน่านะเพราะฉะนั้นในเดือนเมษานะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้านี่ยังไงความชัดเจนมาผมจะประกาศให้ท่านทราบนะครับท่านที่อยู่ในขายเป็นมือเจียวจ้าวนะครับท่านจะได้เตรียมตัวลงซ้อมมือเพื่อจะลงเพราะว่าเข้ามาใหม่นิยามของมือเจียวจ้าวเนี่ยนะฮะก็คือว่าเรตติ้งน้อยเช่น 1,800 ไม่ถึง 2,000 นะฮะแล้วก็หรือบางคนอาจจะไม่ได้มีปัญหาเรื่องเรตติ้งแต่ว่าไม่เคยลงแข่งขันนะฮะก็ถือว่าอยู่ในขายแต้มนี้นะหมดต่อยเดินดีนะฮะเอาเรือไปสร้างความกดดันแต่แน่นอนนะฮะตอนนี้ทั้งหมดทั้งมวลอยู่ที่ตรงนี้แล้วทั้งหมดทั้งมวลอยู่ที่ตรงนี้แล้วนะฮะว่ากินแล้วนะฮะเซนนัทกินนะหมดต่อยเอาเรือไปจับเรียริมนัดใช้ม้าผูกนะฮะมันจะเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อผูกได้ครบนะฮะครบทุกตาโดยที่กินอะไรไม่ได้เลยเนี่ยรูปนี้ก็ต้องถือว่าฝั่งขาวก็จะแพ้กำลังนะแพ้กำลังแน่นอนรูปนี้จะเป็นลักษณะว่าเรือตัวเดียวไม่สามารถจะต้านทานนะโคลนม้านะฮะแล้วก็เบี้ยหงาย2ตัวที่เป็นเบี้ยเทียมโคลนตัวเดียวจะสู้ไอ้นี่ไม่ได้ขณะนี้นะฮะก็ต้องดูกันไปนะครับครับนะฮะตอนนี้ก็ต้องขอดูสวัสดีครับท่านสวัสดีครับท่านสวัสดีครับเห็นท่านใน Facebook ตลอดก็มีโอกาสได้นะฮะเจอเจ้าสำนักสวนปณีนะครับเห็นท่านทาง Facebook ตลอดแต้มดีด้วยผมไม่อาจชำเลืองเห็นแล้ววันนี้เซียนโลดไปไหนเซียนโลดขออยู่ข้างนอกนะครับฮะวันนี้ก็เป็นการนะครับเป็นการชุมนุมนะฮะชุมนุมเซียนเลยวันนี้นะครับครับเป็นมีตติ้งนะครับนะเดี๋ยวสักครู่จะได้พบได้พูดคุยกันนะครับเดี๋ยวพอผมพากกระดานนี้เสร็จก่อนครับนะก็ดีใจนะครับที่ได้พบปลาแต้มนี้หมดต่อยนะครับเอาเรือมากินเบี้ยริมนะฮะเซนนัทถอยม้ามานะครับคือถ้าถึงตอนนี้แล้วเนี่ยนะก็คิดว่าคงยากนะที่จะหาเสมอแดงนะฮะทีนี้ระหว่างที่กำลังเขาเรียกถ้าเป็นภาษาโบราณเรียกพันตูกันอ่ะกำลังยื้อแย่งโลมรันพันตูกำลังยื้อแย่งนะขาวก็พยายามจะสกัดไม่ให้เบี้ยหงายแดงกลับนะฮะทีนี้เซนัทก็ต้องมีวิธีนะมีวิธีในการขยับตัวท่านนี้สวยนะที่เขาชี้ไว้เนี่ยท่านนี้สวยใช่ฮะเอาโคนไปนะโคนไปพอเมื่อไหร่ที่ดึงเบี้ยหงายจนนั้นกลับมาได้นะฮะก็คิดว่าคงไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะแต่ถ้าสมมตินะเหตุการณ์ไม่เป็นแบบนี้สมมตินะขาวสามารถบีบกินเบี้ยหงายจนนั้นได้นะแดงก็ยังเหลือมากพอที่จะชนะนะสวัสดีครับและนี้สุดยอดเซียนก็เข้ามากันหลายท่านนะนี่เซียนไพโรจน์เซียนไพโรจน์สุวรรณนะครับตอนนี้ของทางนะวันนี้ก็เป็นนาสวนของสวนปณีนะฮะสวนปณีท่านนี้ก็นะจับเบี้ยหงายมานะเก็บแต้มไปออกเซียนไพโรจน์บอกต้องเก็บแต้มไว้นะฮะเพราะว่าเดี๋ยวหลายคนจะรู้ทันเดี๋ยวจะเห็นแต้มเซียนไพโรจน์หมดไอ้ที่ว่าแต้มใหม่ๆไอ้ที่ว่าอะไรนะเบี้ยคู่ข้างกระดานเบี้ยคู่ข้างกระดานกำลังฝึกม้าเทียมจะตีม้าโยงขวาโอ้โหได้ยินอย่างนี้เจ้าสำนักอยากจะหยุดภาคแล้วไปขอความรู้ด้านนี้นะฮะมาถึงตรงนี้ก็คิดว่าคงไม่มีอะไรแล้วนะเซียนนัทก็เดินเข้ามาเรื่อยๆนะเข้ามาเรื่อยๆในตำแหน่งที่ว่าพื้นที่ไปเรื่อยๆกินพื้นที่ไปถ้ามันเกินนะฮะกำลังมันเกินที่จะชนะแล้วระวังประตูมันล็อกนะครับตามนี้ของฝั่งแดงนะก็คือเดินกินพื้นที่เข้าไปเรื่อยๆนะครับขาวลุกแดงก็หลบนะหลบมาหลังม้านะฮะแล้วก็ว่ากันไปตามนี้ก็เอาโคนเข้ามานะฮะได้หมดหรือหงายนะหงายก็ได้นะหงายก็ดีโคนเข้ามาก็สวยนะฮะโคนเข้ามาลูกก็ม้าปิดนะ
คือมาถึงตรงนี้แล้วนะก็คงจะลุกนะลุกอาม้าปิดนะขาวก็จะเดินเรือไปเรื่อยนะฝั่งแดงก็เบี้ยหงายเข้ามาก็ได้โคนกลับมาลุกก็ได้นะถ้าไม่อยากให้ออกก็ใช้เบี้ยหงายเข้านะลัดไปเรื่อยๆลัดรูปไปเรื่อยๆนะยาวเรือไปข้างหลังนะเจ้าว่าพี่ลองไม่หมดแล้วครับใช่ครับโคนลุกก็ดีนะตอนนี้ใช้โคนลุกก็ดีเพราะว่าการที่นะฮะฝั่งขาวจะหนีขุนออกไปได้ก็ไม่ได้มีความต่างคนลุกนะฮะตอนนี้ก็ขุนก็ต้องออกไปแล้วนะฮะขุนขาวจะอยู่ข้างในไม่ได้แล้วต้องพยายามหนีออกไปนะนายขุนลงนะครับตอนนี้สวยนะถ้าขาวจะเอาเรือมุ่งมากินเบี้ยนะฮะแดงก็มีวิธีแก้ไขเช่นนะฮะโคนลุกถอยกลับมาภูนะฮะอะไรเงี้ยก็เป็นแต้มครับโคนลุกนะฮะสวยโคนลุกแล้วก็ถอยกลับมาผูกเบี้ยหรือเอาม้าไปผูกหงายธรรมดานะฮะหงายธรรมดาเพราะว่าขาวอยู่ในตาถูกลุกจนนะจะยังกินเบี้ยไม่ได้ก็ไปนะตอนนี้ก็เอาขุนเข้าไปเลยก็ได้นะฮะเอาขุนเข้าไปเลยก็ได้เพียงพอแล้วนะเอาขุนเข้าไปเลยทิ้งเบี้ยริมได้เลยครับลุกนะฮะลุกก็หลบขุนไปอีกตาหนึ่งนะสวยนะฮะตอนนี้ครับคุณต้องหลบนะไม่งั้นเดี๋ยวจะติดลูกจนมีข้าวเหรอข้าวมีเยอะเยอะมีกะเพรามีอะไรนี่เป็นเรื่องไก่กันเยอะแล้วมีไก่กันกินเนี่ยแล้วมีกะเพรามีข้าวผัดด้านนี้นะฮะถ้าสำหรับคนที่พื้นฐานของดีมากนะฮะแต้มนี้เป็นแต้มที่ถูกต้องนะฮะอย่างที่ผมเรียนท่านผู้ชมผู้ฟังทางบ้านนะฮะสำหรับคนที่เดินพื้นฐานนะฮะเดินพื้นฐานของโคนเบี้ยหงายเหล่านี้ได้ดีแล้วเนี่ยนะฮะไม่จำเป็นต้องไปห่วงเบี้ยริมนะครับก็คือปักโคนตรงๆลงไปนะฮะมันเข้ารูปแล้วนะครับฮะแต้มนี้ปักโคนตรงๆลงไปนะฮะมันก็จะเข้ารูปแล้วแล้วก็ทิ้งเบี้ยริมไปเลยครับถูกต้องฮะแต้มนี้ก็คือนะแต้มพื้นฐานสำหรับนะฮะใช่ไหมเบี้ยหงาย2ตัวโคนประกอบขุนม้านะแต้มนี้สามารถทิ้งเบี้ยริมได้แต้มนี้นะถ้าขาวขาวต้องหนีไปก่อนนะถอยโคนนะเข้ารูปหมดแล้วถ้าใช้เรือกินเบี้ยนะฮะก็ติดรูปจนเลยเบี้ยหงายลุกโคนเข้านะจะแก้ไม่ได้ตอนนี้ต้องเอาเรือลุกฝั่งโน้นนะเพื่อกดม้าเบรกไว้แต่มันก็จะเข้ารูปก็เข้ารูปแหละกระดานนี้สวยมากนะฮะแต้มที่เซนนัทใช้เรือกินโคนโอ้ผมต้องฝากฟานไปวิเคราะห์นะสวยจริงๆถูกใจกรรมการมาก
การแข่งขันถามคุณฟ้า